ณเวอนัตถกุสเลนะอัตถจาริยาสุขาวหาแปลว่าการทำประโยชน์ให้กับคนไม่รู้จักประโยชน์ไม่นำความสุขมาให้เลยการประพฤติประโยชน์โสติผลแก่บุคคลโง่เขลาเอาไม่ไหวไม่รู้ทุกข์รู้โทษประโยชน์ใดสร้างคุณให้ยากเข็นไม่เป็นการทำประโยชน์แก่เขาเปล่าประโยชน์มีแต่โทษมาแทนไร้แก่นสารเหมือนเอาสร้อยคล้องคอหมาไม่เป็นการอย่าริอ่านขอทีไม่มีคุณพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคุณประทีปบวชหน้าไฟในงานศพของคุณแม่ซึ่งถึงแก่กรรมตอนที่มีอายุได้58ปีเมื่อบวชแล้วก็รู้สึกจิตใจสบายเนื่องจากในขณะนั้นจิตใจได้รับความกระทบกระเทือนจากที่แม่เสียชีวิตอย่างรุนแรงเพราะว่าคุณประทีปเนี่ยรักแล้วก็ผูกพันกับคุณแม่มากแทบจะไม่อาจจะควบคุมจิตใจให้เป็นปกติได้ครั้นบวชแล้วก็รู้สึกจิตใจดีขึ้นก็เลยไม่อยากสึกตัดสินใจบวชต่อไปส่วนเรื่องการงานก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าช่วยทำงานในกิจการของครอบครัวไม่มีคุณประทีปสักคนเดียวพี่ๆน้องๆก็ทำแทนได้เมื่อบวชต่อก็ต้องไปเริ่มหัดสวดมนต์บทต่างๆใหม่แล้วก็ศึกษาพระธรรมไปด้วยวัดที่คุณประทีปบวชนี่ออกจะเคร่งครัดพระวินัยมากแล้วก็มีกฎข้อบังคับให้พระเนนต้องปฏิบัติกรรมฐานเจริญสมาธิทุกวันคุณประทีปก็พยายามสำรวมอยู่ในพระธรรมวินัยไม่ให้บกพร่องรวมทั้งเจริญสมาธิทุกวันทำให้จิตสงบยิ่งขึ้นในวัดที่คุณประทีปบวชนั่นมีเพื่อนพระที่สนิทกันมากชื่อพระเทพเป็นพระบวชใหม่เหมือนกันแต่ว่าแก่พรรษากว่า1ปีคุณประทีปบวชได้3พรรษาก็เกิดอยากศึกแล้วก็ตั้งใจจะศึกหลังออกพรรษาแล้วตอนนั้นเป็นเวลาออกพรรษาได้ใหม่ๆพระเทพซึ่งเป็นเพื่อนก็ชวนไปเที่ยวที่บ้านเขาซึ่งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีโดยไปพักที่วัดใกล้ๆบ้านเวลานั้นพระประทีปคล้ายๆกับหมดวาสนาบารมีในผ้าเหลืองแล้วรู้สึกจิตใจกระวนกระวายร้อนรุ่มประหลาดพิกลอยากจะลาสิกขามากแต่ว่ายังศึกไม่ได้เนื่องจากไม่มีฤกษ์ศึกพระประทีปก็เลยตกลงเดินทางไปกับพระเพื่อนโดยขออนุญาตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วพระเทพกับพระประทีปก็เดินทางโดยรถบัสโดยสารประจำทางไปถึงบ้านพระเทพเป็นเวลาฉันเพลพอดีจากนั้นก็เดินทางไปวัดใกล้ๆบ้านขออนุญาตเจ้าอาวาสพักค้างคืน2 คืนซึ่งท่านก็อนุญาตโดยให้เนนพาไปพักที่กุฏิด้านหลังวัดเป็นกุฏิเก่าแก่มากแต่ว่าก็สะอาดสะอ้านกุฏินี้ทราบว่าปิดตายไว้นานพอดูแต่เจ้าอาวาสก็ให้เด็กวัดและเนนมาทำความสะอาดบ่อยๆเพื่อใช้เป็นกุฏิต้อนรับพระอาคันตุกะพระเทพนี่รู้จักพระในวัดนั้นหลายรูปเนื่องจากเคยเป็นคนบ้านเดียวกันดังนั้นตอนหัวค่ำก็เลยไปพูดคุยกับพระเพื่อนเก่าที่กุฏิของท่านจนเวลาล่วงเลยไปถึง3 ทุ่มพระเทพกับพระประทีปก็ขอตัวไปจำวัดขณะที่เดินลงกุฏิพระเพื่อนของพระเทพได้ร้องบอกเหมือนกับเย้าแย่เล่นว่านอนกุฏิหลังนั้นนะสวดมนต์ให้ดีๆนะพระประทีปก็ได้ยินแต่ก็ไม่ได้สนใจนึกว่าเป็นการพูดเล่นมากกว่าอย่างอื่นพอถึงกุฏิที่พักพระประทีปกับพระเทพก็เข้าที่นอนซึ่งมีเสื่อปูลาดกับพื้นกุฏิแล้วก็มีมุ้งเล็กๆกางครอบอยู่อีกชั้นหนึ่งโดยแยกออกเป็น2 มุ้งพระประทีปก็นอนอยู่มุ้งด้านในพระเทพนอนมุ้งด้านนอกพอเข้านอนได้สักครู่หนึ่งก็หลับไปพระประทีปจะหลับไปนานสักแค่ไหนก็ไม่รู้มารู้สึกตัวเพราะว่ารู้สึกอึดอัดเหมือนกับมีใครมานอนทับตัวอยู่ก็ลืมตาขึ้นตรงนี้แหละที่พระประทีปไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกในความฝันหรือว่ากำลังตื่นแล้วกันแน่เพราะว่าความรู้สึกขณะนั้นมันเบลอๆยังไงชอบคนจะว่ารู้สึกตัวเต็มที่ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้สึกตัวก็ไม่ใช่อีก ที่น่าประหลาดก็คือพอลืมตาขึ้นมองแทนที่จะเห็นหลังคามุ้งก่อนอื่นกลับมองเห็นคือของกุฏิแทนคล้ายกับว่ามุ้งหายไปดื้อเวลานั้นพระประทีปมีความรู้สึกคล้ายๆถูกผีอำแขนขาเนื้อตัวขยับไม่ได้ทุกส่วนต้องนอนแข็งทื่อเหมือนเป็นอัมพาตมีหนำซ้ำยังรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกอีกด้วยแต่สภาพที่พระประทีปเผชิญหน้าอยู่นั้นยังไม่เลวร้ายเท่ากับภาพที่ได้เห็นนั่นก็คือตรงคือของกุฏิซึ่งไม่มีฝ้าเพดานมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดนั่งอยู่บนคือเป็นภาพที่เห็นชัดเจนมากเธอผู้นั้นแต่งตัวเหมือนหญิงชาวบ้านและที่คอของเธอมีเชือกผูกอยู่เส้นหนึ่งปลายเชือกอีกด้านก็ผูกกับคือขณะที่พระประทีปตะลึงงันไม่มีสติสัมปชัญญะติดตัวอยู่เลยหญิงคนนั้นก็โดดจากคือซึ่งเป็นกิริยาของคนผูกคอตายร่างของเธอคนนั้นห้อยร่องแร่งอยู่กับเชือกที่มัดรอบคอแกว่งไกวอยู่ตรงหน้าของพระประทีปนั่นเองพระประทีปก็ตกใจสุดขีดทั้งดิ้นทั้งร้องตะโกนสุดแรงเกิดกระทั่งมีมือใครมาเขย่าให้รู้สึกตัวพอลืมตาขึ้นก็เห็นพระเทพมุดมุ้งเข้ามานั่งอยู่ใกล้ๆหน้าตาตื่นพระประทีปก็รีบมองขึ้นไปแทนที่จะเห็นหญิงลึกลับแขวนคอตายกับคือกลับเห็นแต่เพดานมุ้งสีขาวพระเทพบอกว่าตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงร้องโวยวายและดิ้นตึงตังก็เลยรีบเข้ามาปลุกให้รู้สึกตัวพระประทีปเล่าสิ่งที่ตนเองประสบพบเห็นในพระเทพฟังแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ฝันไปหากเห็นจริงๆแต่อธิบายไม่ได้ว่ามองผ่านทะลุเพดานมุ้งออกไปได้ยังไงพระเทพได้ฟังที่พระประทีปเล่าแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมารีบสวดมนต์ไหว้พระอีกรอบแล้วนั่งคุยกันจนสว่างคาตาเนื่องจากไม่กล้านอนหลับเช้าวันรุ่งขึ้นฉันเช้าแล้วพระเทพก็นำเรื่องที่พระประทีปได้เห็นนี่ไปเล่าให้พระเพื่อนฟังพระเพื่อนก็เล่าให้ฟังอีกว่ากุฏิที่ทั้งสองพักนอนนั้นน่ะเคยเป็นบ้านร้างมาก่อนแล้วเจ้าของรื้อถวายวัดทางวัดก็เลยนำไม้มาปลูกสร้างเป็นกุฏิพระใครมานอนที่กุฏินั้นก็มักจะพบเห็นผีผู้หญิงผูกคอตายบ่อยๆทั้งนี้เนื่องจากบ้านหลังดังกล่าวลูกสาวเจ้าของบ้านก็ผิดหวังในเรื่องความรักก็ผูกคอตายในบ้านพ่อแม่ผู้หญิงก็เลยรื้อบ้านเอามาถวายวัดนี่คือประสบการณ์ที่คุณประทีปเคยพบเห็นผีมาแล้วก็เชื่อว่าวิญญาณของหญิงที่ผูกคอตายคงจะสิงสู่อยู่กับบ้านไม่ยอมไปผุดไปเกิดอย่างแน่นอนการที่เขามาปรากฏกายหลอกหลอนให้เห็นนั้นบางทีเขาอาจจะแสดงตัวเพื่อขอให้พระประทีปนี่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลช่วยเหลือเขาก็เป็นได้หลังจากนั้นพระประทีปกับพระเทพก็ตัดสินใจกลับก่อนกำหนดภายในวันรุ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงค้างคืนเป็นคืนที่สองอีกครับเรื่องผีหลอกในวัดเนี่ยครับคุณนิกรสมัยที่ยังเป็นเด็กจนกระทั่งถึงช่วงวัยรุ่นก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเดิมในต่างจังหวัดคือที่จังหวัดแพร่แกก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับวิญญาณมาถึง2 ครั้ง 2 คราด้วยกันบ้านของแกอยู่ในอำเภอวังชิ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นนักแต่ว่าผู้คนในหมู่บ้านต่างมีความรักความสามัคคีกันเป็นอย่างดีก็อยู่ร่วมกันเสมือนหนึ่งเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งหมู่บ้านมีความเอื้ออาทรต่อกันในทุกๆเรื่องซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากในสังคมเมืองอย่างในกรุงเทพหลายคนคงจะได้ยินมาบ้างว่าคนภาคเหนือนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารียิ่งเมื่อสมัยก่อนด้วยแล้วผู้คนตั้งแต่เด็กเล็กหนุ่มสาวจนถึงคนเฒ่าคนแก่ก็มักจะเป็นผู้ที่มีน้ำใจดีงามใจบุญสุนทานมักจะนิยมเข้าทำบุญตามวัดต่างๆอยู่ไม่ได้ขาดครอบครัวคุณนิกรก็เช่นเดียวกันพ่อกับแม่เป็นคนใจบุญแล้วก็มักจะพาแกกับพี่ๆน้องๆไปทำบุญที่วัดอยู่บ่อยๆเพื่อให้ลูกๆได้ซึมซับและซาบซึ้งในพระพุทธศาสนาโดยวัดที่ครอบครัวของแกนิยมไปทำบุญกันมากที่สุดก็คือวัดเก่าแก่ที่อยู่ในหมู่บ้านนั่นเองเมื่อคุณนิกรเติบโตเป็นหนุ่มขณะนั้นอายุประมาณสัก 16-17 ปีธรรมชาติก็สอนให้แกรู้จักกับความรักและเด็กสาวที่แกแอบหลงรักอยู่นั่นเธออยู่คนละหมู่บ้าน แต่ว่าอยู่ในตำบลเดียวกันห่างกันประมาณ 4-5 กิโลเห็นจะได้สมัยนั้นหากหมู่บ้านไหนมีงานบุญประจำปีซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมจัดขึ้นที่วัดประจำหมู่บ้านไม่ว่าชาวบ้านอื่นๆจะอยู่ห่างไกลออกไปแค่ไหนก็มักจะดั้นด้นไปเที่ยวกันเช่นเดียวกับคุณนิกรที่มักจะดั้นด้นไปเที่ยวงานบุญที่วัดที่อยู่ในหมู่บ้านของแฟนสาวแม้ว่าจะไกลจากหมู่บ้านของตัวเองก็ตามอย่างเช่นในคืนวันหนึ่งคืนนั้นแกกับเพื่อนอีก2 คนแต่งตัวออกจากบ้านตั้งแต่เย็นต้องเดินด้วยเท้าไปยังวัดที่มีงานแกก็มีความมั่นใจเต็มร้อยว่าภายในงานก็คงจะต้องได้พบกับแม่หวานใจของแกแน่นอนแม้ว่าจะไม่ได้นัดแนะกันไว้ล่วงหน้าก็ตามซึ่งมันก็เป็นจริงอย่างนั้นเพราะว่ามีโอกาสพบเธอในงานวัดเสร็จแล้วก็เที่ยวงานด้วยกันอย่างมีความสุขเวลาแห่งความสุขก็มักจะผ่านไปอย่างรวดเร็วคืนนั้นก็เหมือนกันคุณนิกรมัวแต่สนุกจนลืมเวลาเนี่ยมันดึกโขแล้วแม่หวานใจก็ขอตัวกลับบ้านเมื่อเวลาประมาณเกือบ18:00 น.หลังจากนั้นประมาณ1 ชั่วโมงกว่าคุณนิกรกับเพื่อนๆก็พากันกลับบ้านโดยใช้เส้นทางด้านหลังวัดเป็นเส้นทางกลับเนื่องจากจะสามารถประหยัดเวลาได้มากกว่าไม่กลับทางด้านหน้าวัดเหมือนกับตอนขามาเพราะว่าต้องเดินอ้อมไปไกลวัดบ้านนอกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาณาบริเวณกว้างขวางมากพวกคุณนิกรก็เดินออกมาห่างจากบริเวณงานค่อนข้างไกลเสียงเครื่องไฟก็เบาลงเมื่อถึงด้านท้ายวัดระหว่างนั้นเองแกกับเพื่อนๆก็ได้ยินเสียงแปลกประหลาดเสียงหนึ่งดังขึ้นมันเป็นเสียงที่ฟังดูเยือกเย็นที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตเสียงของมันฟังดูโหยหวนหน้าขนลุกขนพองก็หันมองไปในทางต้นเสียงซึ่งอยู่ทางด้านหลังของวัดที่เพิ่งจะเดินผ่านมาและนั่นเองที่ทุกคนได้พบร่างของชายคนหนึ่งมีลักษณะผอมแห้งหัวโตผมเผ่าเป็นกระเซิงคนคนนั้นนุ่งผ้าเตี่ยวสีแดงผืนเดียวเท่านั้นและสิ่งที่ดูน่ากลัวที่สุดก็คือในตาสีแดงก่ำที่ถลอกถลนรวมถึงความสูงของเขาที่สูงถึงยอดไผ่ซึ่งพอได้เห็นเพียงเสี้ยววินาทีแรกก็รู้ได้ในทันทีว่าสิ่งที่ได้เห็นในขณะนั้นก็คือผีเปรตอย่างไม่ต้องสงสัยเปรตหลังวัดก็มองตรงมายังกลุ่มของพวกคุณนิกรร่างของมันก็โงนเงนไปมาเหมือนกับคนไม่มีเรี่ยวมีแรงแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำท่าจะก้าวเดินมาทางที่พวกแกกำลังตกตะลึงยืนตาค้างอยู่เท่านั้นละทุกคนก็ใส่ตีนหมาวิ่งห่อกันโกยอ้าวไม่เดี๋ยวหลังลืมเหนื่อยลืมตายเลยก็ว่าได้กลับมาถึงบ้านก็มาเล่าให้พ่อแม่ฟังท่านก็แนะนำให้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เปรตตนนั้นซึ่งพวกของคุณนิกรก็เต็มใจปฏิบัติตามโดยดีโดยไม่ลืมวิงวอนขออย่าให้ได้มีโอกาสได้พบเจอเรื่องราวน่ากลัวอย่างนี้อีกเลยหลังจากนั้นหลายปีที่แกไม่ได้มีประสบการณ์สยองขวัญเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณอีกเลยจนกระทั่งเมื่อหลายปีต่อมาในช่วงระหว่างที่แกมีอายุล่วงเข้าสู่เบญจเพสก็ได้พบกับเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งวัยเบญจเพสนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามักจะประสบเคราะห์กรรมที่หนักหน่วงใครเคราะห์ดีก็มักจะราบรื่นรุ่งเรืองแบบสุดๆส่วนใครที่มีเคราะห์กรรมไม่ดีก็มักจะต้องประสบกับเรื่องร้ายแรงต่างๆนานาบางรายอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีพ่อแม่คุณนิกรเป็นคนที่เชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องโชคลางอย่างนี้มากดังนั้นเมื่อคุณนิกรก้าวเข้าสู่วัยเบญจเพสพ่อก็เลยพาไปให้หลวงพ่อตรวจดวงชะตาที่วัดเมื่อหลวงพ่อทำการตรวจดูดวงชะตาเสร็จท่านก็เตือนว่าคุณนิกรกำลังมีเคราะห์ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้บวชสักระยะหนึ่งแต่ว่าในตอนนั้นคุณนิกรมีงานที่สำคัญค้างอยู่ก็เลยไม่อาจจะบวชได้อีกทั้งยังห่วงเที่ยวก็เลยปฏิเสธการบวชในครั้งนั้นแต่ก็ขอให้หลวงพ่อทำพิธีรดน้ำมนต์ให้เพื่อเป็นสิริมงคลให้เคราะห์ร้ายบรรเทาเบาบางลงไปบ้างเวลาผ่านไปสัก2 อาทิตย์ก็ยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งที่ตัวอำเภอเขามีงานเทศกาลระยะห่างจากบ้านถึงอำเภอก็ประมาณ9 กิโลและเพื่อนก็มาชวนเที่ยวงานแกก็ออกจากบ้านไปกับเพื่อนโดยลืมคำเตือนของหลวงพ่อไปซะสนิทแกก็ซ้อนท้ายรถเครื่องของเพื่อนไปโดยระหว่างทางที่จะไปตัวอำเภอนั้น มีจอมปลวกขนาดใหญ่อยู่แห่งหนึ่งจอมปลวกแห่งนี้ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่จะเคารพนับถือกราบไหว้กันแต่แกก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักไปเที่ยวดื่มเที่ยวกินกันจนเมาพอสมควรจนกระทั่งตกดึกจะพากันกลับบ้านระหว่างที่เดินทางกลับนั่นเองคุณนิกรก็เกิดปวดท้องฉี่ขึ้นมาก็เลยบอกให้เพื่อนจอดรถฉี่โดยไม่ทันได้สังเกตว่าไอ้จุดที่จอดรถฉี่นั่นน่ะอยู่ใกล้กับจอมปลวกใหญ่ที่ผู้คนเขานับถือกันนั่นเองขณะที่แกกำลังปลดปล่อยทุกข์อยู่อย่างสบายตัวนั้นพลันสายตาก็ได้สัมผัสกับอะไรอย่างหนึ่งซึ่งโผล่ออกมาจากจอมปลวกนั้นลักษณะของมันคล้ายๆใบหน้าคนแต่หัวและใบหน้าใหญ่กว่าหน้าคนปกติมากผมยาวยุ่งเหยิงรุงรังยาวหยาบเป็นเส้นเส้นตกลงมาปลกหน้าผากดวงตากลมโตแดงก่ำโปนทะมึงถึงแสดงอาการโกรธจัดพร้อมกับส่งเสียงขู่ดังครือคราดครือคราดในลำคอสิ่งที่คุณนิกรได้เห็นมันทำให้แกถึงกับต้องส่งเสียงร้องตะโกนลั่นด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเพื่อนหันมามองพอได้ยินเสียงร้องแหกปากของแกเสร็จแล้วตัวมันก็ต้องร้องลั่นด้วยความตกใจกลัวจนตัวสั่นเช่นเดียวกันก่อนที่จะโดดผึ่งไปนั่งคร่อมบนรถเครื่องแล้วรีบเพ่นจากที่นั่นแบบไม่คิดชีวิตจนกระทั่งรถเสียหลักพุ่งไปชนต้นไม้ใหญ่ริมทางล้มลงไม่ห่างจากจอมปลวกนั้นเท่าไหร่นักจากนั้นคุณนิกรก็หมดสติไปโดยไม่รู้ตัวว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นมาบ้างหรือเปล่าทั้งคุณนิกรและเพื่อนมารู้สึกตัวเอาในตอนเช้าโดยมีบาดแผลถลอกไม่กี่แห่งแต่ว่าตามเนื้อตามตัวถูกมดและยุงกัดเต็มไปหมดและเมื่อสำรวจตัวดูว่าได้รับบาดเจ็บไปไม่มากคุณนิกรกับเพื่อนก็พากันเดินทางกลับบ้านแล้วไปขอให้หลวงพ่อที่วัดทำพิธีรดน้ำมนต์ให้ซึ่งท่านก็เมตตาทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้ไปพร้อมกันทั้งสองคนจากนั้นไม่นานทั้งคุณนิกรและเพื่อนก็พร้อมใจกันบวชตามที่หลวงพ่อแนะนำอย่างน้อยๆก็เพื่อให้เป็นมงคลแก่ตัวเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถือได้ว่าเป็นเคราะห์อย่างร้ายแรงเหลือเกินสำหรับความคิดของคุณนิกรครับนี่คือประสบการณ์สยองขวัญสำหรับคุณนิกรที่ได้เคยเจอมาแล้วก็หวังว่าคงจะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะว่าแค่นี้ก็มากเกินพอแล้วไม่ต้องการเจออีกแล้วครับตลอดชั่วชีวิตนี้ผมเคยฟังท่านพระครูประกาศสมาธิคุณท่านเล่าเรื่องออกอากาศเรื่องนี้น่ากลัวเชียวครับหลายปีมาแล้วบ้านหนองบัวตำบลพระแก้วอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ราบลุ่มแต่ว่าอยู่ห่างจากแม่น้ำลำคลองชาวบ้านหนองบัวก็มีอาชีพทำนาแทบทั้งหมดการทำนาก็ต้องอาศัยน้ำฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลปีไหนเกิดฝนมาล่าหรือว่าฝนแล้งในชาวบ้านหนองบัวก็จำต้องยอมก้มหน้าแบกทุกข์อันเนื่องจากทำนาไม่ได้ผลแหล่งน้ำแห่งเดียวที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านมาตั้งแต่เริ่มแรกสมัยที่ยังไม่มีชื่อหมู่บ้านก็คือหนองน้ำขนาดใหญ่หนองน้ำแห่งนี้มีพื้นที่กว้างยาวประมาณ100 ไร่มีบัวหลวงขึ้นเต็มหนองก็เลยเรียกกันว่าหนองบัวแล้วต่อมาก็ได้ใช้เป็นชื่อหมู่บ้านเรียกว่าหมู่บ้านหนองบัวหนองบัวเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้สาธารณะแล้วก็ยังเป็นแหล่งหากินเพื่อดำรงชีพของชาวบ้านเนื่องจากมีปลาชุมนักชาวบ้านทุกคนมีสิทธิ์ไปหาปลาในหนองได้ตามใจชอบจะหามากินหรือหาไปขายก็ไม่ว่ากันนายเอิบนี่เป็นชาวบ้านหนองบัวคนหนึ่งหมดหน้านาแล้วก็จะไปปักหลักหาปลาที่หนองบัวอย่างเอาจริงเอาจังถึงขั้นไปปลูกเพิงเล็กๆอยู่ริมหนองเพื่อใช้เป็นที่พักหลับนอนชั่วคราวในตอนกลางคืนวิธีหาปลาของนายเอิบคือวางเบ็ดราวเอาไว้ตามขอบหนองถ้าเป็นหน้าแล้งก็จะยกคันดินขึ้นหากิ่งไม้ใบบังมาสะทางด้านบนเพื่อให้เกิดร่มเงาเป็นที่เย็นแล้วก็เปิดทางให้ปลาเข้าอยู่อาศัยพอประเมินว่ามีปลาเข้ามาหลบร้อนพอสมควรแล้วก็จัดการปิดช่องเข้าออกจากนั้นก็ลงมือวิทน้ำออกจนแห้งแล้วก็ลงไปจับปลาที่ตกคลักอยู่ในนั้นรอบๆหนองมีพงหญ้ารกเรื้อแล้วก็ละเมาะไม้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของงูนานาชนิด โดยเฉพาะงูเห่าเนี่ยมีมากที่สุดแต่ว่าชาวบ้านหนองบัวไม่กลัวงูคงเนื่องจากยังไม่มีใครถูกงูเห่าหรือว่างูมีพิษชนิดอื่นกัดแม้แต่รายเดียวคืนหนึ่งนายเอิบไปหาปลาที่หนองบัวเมื่อถึงเวลาดึกเดินค่อนคืนนายเอิบก็นอนพักบนแคร่ในเพิงใกล้สว่างคืนนั้นปรากฏว่ามีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยขึ้นไปกัดนายเอิบถึงบนแคร่ทำให้นายเอิบสิ้นใจตายอยู่ในเพิงนั้นเพียงคนเดียวกว่าจะมีคนรู้ว่านายเอิบตายก็ล่วงไปถึงตอนบ่ายอีกวันหนึ่งการที่งูเห่าขึ้นไปกัดนายเอิบถึงบนแคร่เป็นเรื่องผิดปกติวิสัยของงูพิษประเภทนี้เพราะอสรพิษทุกชนิดนี่มันจะกลัวคนมันมักจะหลีกหนีคนไปไกลไกลเสมอนอกจากถูกรบกวนหรือว่าไปเหยียบมันเข้าถึงจะฉกกัดแต่สำหรับนายเอิบนี่ประหนึ่งเป็นเวรกรรมมีต่อกันงูเห่าถึงก็เลื้อยขึ้นไปกัดบนแคร่นอนหลังจากนายเอิบตายไปไม่นานนายแจ้งซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันออกไปหาปลาที่หนองบัวก็ถูกงูเห่ากัดเป็นรายที่สองนายแจ้งพยายามสมสารกลับมาถึงหมู่บ้านแต่ไม่ทันจะได้รับการรักษาก็สิ้นใจตายไปอีกคนชาวบ้านหนองบัววิพากษ์วิจารณ์กันว่าผีนายเอิบคงจะต้องการได้เพื่อนก็เลยโดนใจงูเห่าให้กัดนายแจ้งตายแต่หลังจากนายแจ้งตายไปเป็นเพื่อนผีนายเอิบแล้วอีกไม่ช้าไม่นานต่อมาก็มีชาวบ้านซึ่งไปหาปลาที่หนองบัวก็ถูกงูเห่ากัดอีกแล้วก็ไม่ใช่รายเดียวที่ถูกงูเห่ากัดแต่มีหลายรายบางคนก็ตายบางคนก็พาไปรักษาได้ทันเรียกได้ว่าแต่ละปีจะต้องมีคนถูกงูเห่ากัดตาย 2-3 คนไม่นับคนที่ถูกงูเห่ากัดแล้วรักษาได้ทันการที่งูเห่าประหนึ่งจ้องจะปลิดชีวิตคนไปหาปลาที่หนองบัวชาวบ้านก็รู้สึกตื่นกลัวกันทั่วหน้าเนื่องจากไม่เคยปรากฏเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเป็นเวลาหลาย10 ปีมาแล้วที่งูเห่าไม่เคยทำร้ายชาวบ้านไม่เคยมีใครถูกงูเห่ากัดแม้แต่รายเดียวแต่หลังจากที่นายเอิบตายเป็นศพแรกก็มีคนตายเพราะถูกงูเห่ากัดอย่างต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆชาวบ้านเริ่มไม่แน่ใจซะแล้วว่าผีนายเอิบอยากจะได้เพื่อนไปอยู่ด้วยแต่สงสัยว่าผีนายเอิบอาจจะหวงปลาในหนองบัวไม่อยากให้ใครได้ปลาไปเพราะนอกจากจะหวาดกลัวงูเห่ากัดแล้วยังกลัวผีนายเอิบที่เปิดฉากหลอกหลอนจนอกสั่นขวัญกระเจิงมาหลายครั้งหลายหนผู้ที่เจอผีนายเอิบหลอกก็คือพวกไปหาปลาที่หนองบัวลักษณะการหลอกหลอนก็มีต่างๆกันไปที่เบาหน่อยก็แค่มีเสียงเรียกชื่อแต่มองไม่เห็นตัวคนเรียกบางคนเห็นต้นกกและต้นสโหนแหวกเป็นช่องเข้ามาหาแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นสาเหตุทำให้ต้นกกต้นสโหนเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างนั้นแต่ที่หนักๆก็คือเห็นผีนายเอิบเดินเข้ามาตรงๆเห็นเป็นรูปเป็นร่างถนัดชัดเจนไม่ได้เกิดจากตาฝาดหรือไม่ก็เห็นตัวนายเอิบมายืนทื่ออยู่ใกล้ๆแสดงตัวให้เห็นชนิดเต็มตาสักอึดใจหนึ่งก็หายไปใครที่เจอผีนายเอิบหลอกเมื่อกลับมาบ้านจะเจ็บไข้ได้ป่วยทุกรายญาติพี่น้องต้องจุดธูปบอกกล่าวออกชื่อนายเอิบแล้วก็บนด้วยเหล้าขวดหนึ่งไก่ต้ม1 ตัวอาการเจ็บไข้ถึงจะหายน่าแปลกที่บนด้วยของอย่างอื่นนี่จะไม่หายชาวบ้านหนองบัวก็เลยไม่กล้าไปหาปลาที่หนองบัวอีกเพราะว่ากลัวทั้งงูเห่าแล้วก็กลัวผีนายเอิบแต่มีคนไม่กลัวผีอยู่คนหนึ่งชื่อนายยุ้ยนายยุ้ยคนนี้ไม่เชื่อว่าผีมีจริงๆยิ่งเป็นผีนายเอิบซึ่งชาวบ้านโจทขานด้วยความหวาดกลัวนายยุ้ยก็ยิ่งไม่เชื่อใหญ่นอกจากไม่เชื่อยังคุยโวโอ้อวดว่าอยากเจอผีนายเอิบจังๆสักครั้งหนึ่งว่างั้นบ่ายวันหนึ่งนายยุ้ยไปชวนพวกผู้ชายเพื่อนบ้านไปหาปลาที่หนองบัวชวนใครก็ไม่มีใครไปเพราะกลัวผีนายเอิบนายยุ้ยก็เกิดอารมณ์เสียรู้สึกขุ่นเคืองขึ้นมาทันทีพูดกึ่งประชดกึ่งท้าทายเสียงดังฟังชัดว่าผีนายเอิบนะไม่มีความหมายหรอกถ้าผีนายเอิบโผล่หน้ามาให้เห็นจะเอามีดสับให้หน้าแบะเลยฮะเอาซะให้เข็ดแล้วจะไปจับคอผีนายเอิบถามว่ามาหลอกชาวบ้านเขาทำไมเรื่องอะไรถึงทำให้ชาวบ้านเขาหวาดกลัวจนไม่กล้าทำมาหากินอย่างนี้เมื่อไม่มีใครไปหาปลาที่หนองบัวด้วยนายยุ้ยก็หิ้วอุปกรณ์หาปลาไปคนเดียว ไปถึงหนองบัวนะเป็นเวลาเย็นมากแล้วนายยุ้ยก็จัดแจงปักเป็ดราวเอาไว้ในจุดที่คิดว่ามีปลาชุมโดยวางเรียงรายไปตามขอบหนองปักเบ็ดเสร็จนายยุ้ยก็ออกมาหาปลาไหลเป็นการฆ่าเวลาระหว่างที่รอให้ปลามาหุบเบ็ดโดยใช้เหล็กแหลมแทงไปตามรูปลาไหลที่อยู่ตามชายตะลิ่งเพื่อจะเจอตัวกำลังแทงหาปลาไหลเพลินๆก็ได้ยินเสียงคนกระแอมดังมาจากด้านหลังนึกว่ามีเพื่อนตามมาทีหลังก็เลยเหลียวไปดูแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะว่ามีคนมาแกล้งกระแอมแล้วก็รีบหลบไปแอบก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าบริเวณรอบๆตัวนะเป็นที่โล่งๆเลยออกไปก็เป็นป่าสนต่อให้วิ่งเร็วยังไงก็วิ่งไปแอบที่ป่าสนไม่ทันคราวนี้นายยุ้ยชักขนลุกเกลียวเกลียวขึ้นมาความเชื่อที่ว่าผีไม่มีไม่กลัวผีนี่ชักจะไม่แน่ซะแล้วฉุกคิดวูบไปถึงนายเอิบไม่แน่ใจว่าเป็นผีนายเอิบมาหยอกเล่นหรือเปล่าก็แข็งใจถามออกไปดังๆใครอะตาเอิบเหรอถ้าเป็นตาเอิบก็โผล่หน้าออกมาคุยกันหน่อยสิอยากจะพบมานานแล้วนายยุ้ยพูดขาดคำตรงป่าสนก็เกิดเสียงสวบสับใบสนสั่นกราวเหมือนกับมีใครกำลังเดินผ่าออกมานายยุ้ยใจเต้นโครมครามกระชับด้ามเหล็กแหลมแทงปลาไหลเอาไว้มั่นคิดในใจว่าชาติดีชาร้ายกูก็จะทิ่มด้วยเหล็กแหลมแทงปลาไหลนี่ละวะเสร็จแล้วเจ้าของเสียงสวบสับดังกล่าวก็โผล่พรวดออกมาจากป่าสนมายืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้านายยุ้ยร่างที่เห็นไม่ใช่ร่างของนายเอิบคนเคยรู้จักกันมาก่อนแต่เป็นใครก็ไม่รู้ตัวดำมาเมื่อมหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเกินกว่าจะบรรยายได้ถูกนายยุ้ยเนี่ยตัวชาเหมือนเป็นอัมพาตขาสั่นพับความกลัวไม่รู้ว่ามาจากไหนเล่นงานจนนายยุ้ยแทบจะหัวใจวายเสียให้ได้ในตาของมันดำปีไม่มีตาขาวจมอยู่ในเบ้าจ้องมองไปยังนายยุ้ยเหมือนกับโกรธแค้นอาฆาตสุดขีดแล้วใบหน้าน่ากลัวนั้นก็ขยับสะแยะปากเห็นฟันดำขาวผุดพราวเยิ้มไปด้วยเมือกน้ำลายร่างทะมึนนั้นก็ก้าวสวบตรงเข้ามาหานายยุ้ยคนไม่กลัวผีอยู่ไม่ได้แล้วไม่ทันสมองจะสั่งเสียด้วยซ้ำสองขานายยุ้ยก็เพ่นพรึบวิ่งตะลุยไปข้างหน้าชนิดไม่คิดชีวิตเหลียวไปมองข้างหลังก็เห็นร่างของอมนุษย์วิ่งไล่ตามมาติดคราวนี้นายยุ้ยก็สับตีนวิ่งกลับสู่หมู่บ้านพลางร้องโวยวายเหมือนคนสติแตกชาวบ้านได้ยินเสียงนายยุ้ยตะโกนลั่นทุ่งช่วยด้วยยักษ์มันไล่ขับกูช่วยด้วยยักษ์มันไล่วิ่งออกมาดูกันสลอนเห็นนายยุ้ยวิ่งเตลิดเปิดเปิงเข้าหมู่บ้านมาคนเดียวไม่เห็นยักษ์มารที่ไหนไล่ตามมานายยุ้ยเห็นเพื่อนบ้านมายืนเป็นกลุ่มก็จะหยุดวิ่งแต่พอเหลียวหลังกลับไปดูก็ยังเห็นร่างร้ายวิ่งใกล้เข้ามาก็แหกปากโวยวายว่ายักษ์ใกล้เข้ามาแล้วก็วิ่งต่อไปอีกชาวบ้านก็แปลกใจเพราะไม่เห็นมีอะไรไล่ตามนายยุ้ยสักอย่างนายยุ้ยกระเจิดกระเจิงไปถึงรั้วบ้านของตัวเองก็ล้มฟุบหมดสติเพื่อนบ้านญาติพี่น้องก็ช่วยกันหามนายยุ้ยขึ้นไปบนบ้านเมื่อนายยุ้ยรู้สึกตัวก็มีอาการหวาดกลัวหลับตาร้องให้ช่วยร้องให้คนช่วยไม่ขาดปากกลายเป็นคนเสียสติเพ้อคลั่งตลอดเวลาต่อมาก็เกิดเป็นไข้ตัวร้อนสูงซ้ำเข้าอีกทุกคนที่เห็นกิริยาอาการของนายยุ้ยต่างก็คาดเดาว่านายยุ้ยคงจะถูกผีนายเอิบหลอกมาอย่างจังญาติของนายยุ้ยก็รีบไปนิมนต์หลวงพ่อชื้นเจ้าอาวาสวัดหนองบัวซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านนายยุ้ยมาช่วยรักษาหลวงพ่อชื้นท่านเป็นพระมีคาถาอาคมขลังผู้หนึ่งเมื่อมาถึงบ้านนายยุ้ยก็ทำพิธีผูกมัดวิญญาณที่แฝงร่างนายยุ้ยอยู่ด้วยวิชาอาคมแล้วก็ถามว่าวิญญาณเป็นใครนายยุ้ยซึ่งนอนหลับตาตลอดเวลาก็พูดออกมาว่าเป็นนายเอิบชาวบ้านและญาติพี่น้องของนายยุ้ยที่มารุมล้อมดูเหตุการณ์รู้สึกขนลุกเหมือนกันทุกคนเพราะเสียงที่นายยุ้ยพูดออกมาเป็นเสียงนายเอิบชัดๆซึ่งแต่ละคนก็ล้วนจำเสียงนายเอิบได้หลวงพ่อชื้นก็บอกว่าโยมเอิบก็ตายไปแล้วนะอย่ามารบกวนโยมยุ้ยเขาเลยอยากกินอะไรเนี่ยอาตมาจะบอกให้เขาหามาให้แล้วก็จะให้เขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อีกไอ้ยุ้ยมันอวดดีเกินไปผมต้องสั่งสอนเล่นงานมันซะบ้างหลวงพ่อชื้นก็ได้กล่าวกับวิญญาณในเอิบโดยดียกเหตุและผลแห่งวิบากมาเตือนสติให้ได้คิดวิญญาณก็เงียบเฉยไม่โต้ตอบ ญาตินายยุ้ยก็อ้อนบอนวิญญาณให้ปลดปล่อยถอยห่างไปจากร่างนายยุ้ยวิญญาณนายอ่อนก็ยังเฉยเหมือนเดิมหลวงพ่อชื้นเห็นว่าใช้ไม้นวมไม่ได้ผลท่านก็เลยหันมาใช้ไม้แข็งขยับหวายไล่ผีในมือแล้วก็บอกว่าถ้ามึงไม่เอาอะไรก็ออกไปเสียออกไปให้พ้นขืนชักช้าเล่นแง่อยู่มึงจะโดนหวายในมือกูแน่วิญญาณในเอิบคงจะเห็นหลวงพ่อท่านเอาจริงก็รับปากว่าจะออกไปเดี๋ยวนี้แต่ขอเหล้าหนึ่งขวดไก่ต้มหนึ่งตัวญาตินายยุ้ยก็ให้สัญญาว่าจะจัดหาให้ภายหลังวิญญาณของนายเอิบก็เลยออกไปทันทีนายยุ้ยได้สติอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ค่อยๆผ่อนคลายหายไปในที่สุดแต่ผมบนหัวนี่ร่วงหลุดหมดทุกเส้นกลายเป็นคนหัวโขนเนื่องจากกลัวผีนายเอิบสุดขีดท่านพระครูประกาศสมาธิคุณสรุปว่าเปรตจะไม่มีเจตนาหลอกใครถ้าแสดงตัวหรือว่าส่งเสียงร้องก็เพื่อขอส่วนบุญส่วนกุศลเท่านั้นแต่พวกอสุรกายนี่มันจะหลอกด้วยการแสดงความดุร้ายและก็หวังเครื่องเส้นสินบนจากมนุษย์ครับ